JAK ครับบริษัทจักรไพศาลเอสเตทจำกัดมหาชนครับ JAK เหรออสังหาครับอสังหานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JAK ครับรายย่อยถึง 26% เองทำไมน้อยจังรายใหญ่เป็นบุคคลครับโอ้ยบุคคลหมดเลยอ่ะบุคคลหมดเลยนะงบการเงิน JAK ครับหนี้สินรวม289ล้านสินทรัพย์รวม599ล้านนี่สินใกล้แล้วถ้านี่สิน300ล้านนี่จะเริ่มเยอะนะโอเคโอเคอันนี้ก็ยังไม่เยอะนะกำไร33ล้านกับ14ล้านกำไรลดลงแต่ก็กำไรเนาะอสังหากำไรก็ถือว่าดีแล้วเอา E4 นะปันผลยังมีนะครับปันผลยังมีตัวนี้น่าจะเป็น IPO มั้ยเนี่ยเพราะงบการเงินมันมีแค่นี้เองเนาะนะครับดูกราฟ JAK ครับ JAK ใช้เดย์เนี่ยเห็นหมดเลยเป็นหุ้น IPO นะปีนี้แหละปีนี้เลยนะครับเข้ามาสร้างราคาน่ารักไว้ให้จ้า2บาท36สตางค์ลงมาปรับฐานเลยบาท50บาท50นะตอนนี้ขึ้นไปเทสเส้น200วันอยู่1รอบตุ้มไม่ผ่านย่อแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรกแนวรับแรกบาท70แนวรับถัดมาบาท62สตางค์โอ้มันไม่ค่อยดีว่ะเพราะราคาปัจจุบันมันบาท77เนาะราคาเส้น200วันบาท86ถูกป่ะคือมันยังไม่ขึ้นน่ะมันยังไม่ขึ้นถ้าเกิดคุณจะเทรดคุณรอให้มันไปยืนบาท90ก่อนจะดีกว่านะแนวต้านแรกครับบาท87แนวต้านถัดไป2บาทขึ้นไปยืน2บาทก่อนดีกว่า JK มันจะสบายใจกว่านะนะครับมันจะสบายใจกว่าเนาะนะครับยืน2บาทได้โอกาสจะไป2บาท36มันยังพอมีมุมมองขึ้นไปได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สรุปแผน JK ครับเป็นหุ้นเข้าใหม่นะสังหานะครับแนวรับแรกบาท70แนวรับหลังพิงฟ้าบาท62ถ้าตังค์ถ้าหลุดบาท62อ่ะโอกาสจะลงไปบาท50มันก็มีนะแนวต้านเลขบาท87สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นแหละนะฮะแต่ถ้ามันเห็นเลข2บาทมันจะสบายใจแล้วก็ปิดแท่งเขียวมันก็จะดีกว่าถูกไหมมันจะมองเป็นขึ้นเว้ยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับจบแผน JAK ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ